ชุดรัดกล้ามเนื้อถ้าใส่แล้วมันดียังไงและมันช่วยอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับในคลิปนี้จะพาไปรู้จักและทำความเข้าใจกับชุดรัดกล้ามเนื้อกันครับชุดรัดกล้ามเนื้อถูกออกแบบมาโดยให้มีความกระชับของกล้ามเนื้อช่วยลดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อในขณะการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อลดแรงกระแทกและสั่นไหวน้อยลงการออกแบบจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ของแพทย์เมื่อสวมใส่จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาและช่วยเร่งการฟื้นตัวให้เร็วขึ้นเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนดิกเนื้อผ้าจะมีความบางกระชับแห้งไวเหมาะกับการออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยแหละและประโยชน์ของชุดรัดกล้ามเนื้อล่ะมีประโยชน์ดังนี้เลยครับช่วยกระชับและซัพพอร์ตกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กช่วยลดการสั่นของกล้ามเนื้อในขณะการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายควบคุมกล้ามเนื้อหลักแรงบีบของชุดรัดกล้ามเนื้อนั้นจะช่วยให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและยังช่วยลดการเกิดตะคริวในระหว่างการออกกำลังกายด้วยนะช่วยลดอาการบาดเจ็บชุดรัดกล้ามเนื้อจะช่วยชะลออาการปวดเมื่อยและกล้ามเนื้อจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอีกด้วยรวมไปถึงระบบการไหลเวียนของเลือดลดอัตราการใช้ออกซิเจนในขณะการออกกำลังกายเข้าใจง่ายๆก็คือเราสามารถออกกำลังกายได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างที่เราสวมใส่ชุดรัดกล้ามเนื้อนั้นเนื้อผ้าจะดูดซับเหงื่อออกและช่วยระบายออกสู่ภายนอกทำให้เรารู้สึกเย็นทุกครั้งเวลาเหงื่อออกชุดรัดกล้ามเนื้อนั้นมีทั้งแบบราคาถูกและแพงหรือขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตแต่ละรายมีการใช้เนื้อผ้าแบบใดเทคโนโลยีในการตัดเย็บเป็นอย่างไรสามารถป้องกันรังสี UV ได้หรือไม่ช่วยป้องกันอะไรได้บ้างน้ำหนักของผ้าการระบายอากาศเป็นอย่างไรทุกคนจะพบว่าชุดรัดกล้ามเนื้อบางยี่ห้อนั้นมีราคาสูงมากบางยี่ห้อก็มีราคาปานกลางถ้าหากเราอยากได้ชุดรัดกล้ามเนื้อที่มีส่วนช่วยตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจจะต้องลงทุนหน่อยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแพงมากก็ได้นะครับเอาตามที่กำลังเรามีและที่สำคัญทางท่าเราเองก็มีจำหน่ายนะขอโฆษณานิดนึง